คลองเตยอันนี้แคบจริงเซกเตอร์ไหนก็ไม่รู้นะฮะตามทางไปโค้งกันโอ้โหจุดมุ่งหมายของเราคือตลาดชุมชนตามกันเข้ามาตลาดนัด82ของกินเหลือๆเลยว่าแช่เย็นดูดแมงกะพรุนย่างเป็นทะโลไก่ย่างหมู3ชั้นเป็นแฟตที่อยู่ในชุมชนคลองเตยไม้ละ10บาทน่ากินเร็วมากไม่ได้ราคาตกเทรนด์ไม่ได้หมูเด้งของจุ่มแบบเล็กแบบใหญ่ก็มีนะนี่ๆๆคอยเช่นดินน้ำมันที่เล่นโดปลาลงพื้นกันน่ะรุ่นเดียวกันมีร้านชำกลางซอยเจ้าหญิงดิสนีย์หมดเลยเห็นมั้ยคราวที่แล้วเรามา4 5 6จิ้งจกยัดไส้ลึกโคตรทุกคนคือตอนนี้งงทิศว่ะไปไหนเนี่ยปักซอยแล้วเว้ยมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันรางรถไฟนี่ว่ะทุกคนนี่ครับคืออันนี้เป็นทางรถไฟที่เรียบไปบริเวณคลองเตยนะทุกคนตรงนี้แหละคือคลองเตยแต่ว่าเป็นคลองเตยที่เรายังไม่ได้มากันครั้งที่แล้วนะฮะที่เพื่อนๆจำได้นะผมจะไปที่เซกเตอร์4 5 6ถูกไหมแต่วันนี้ผมจะมา1 2 3เว้ยแต่ว่าเซกเตอร์1 2 3เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอยู่บริเวณด้านหลังผมนี่เองฮะนี่ฮะแต่เราจะเข้ากันตรงไหนนะฮะผมว่าผมกำลังอยากจะเข้าไปทางชุมชนน้องใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมมาโดดๆเพียวๆเลยชุมชนน้องใหม่อยู่ตรงไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่บริเวณใต้จุดที่เป็นทางด่วนนะบริเวณด้านบนนี่เป็นทางด่วนนะข้างล่างเป็นอันเดอร์กราวด์นะครับก็ผมอยู่บริเวณด้านล่างนะฮะเห็นไหมข้างบนนี่เป็นทางด่วนหมดเลยแล้วข้างล่างนี่เป็นบริเวณที่อยากให้เพื่อนๆมาดูนะฮะว่ามีฟิลเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับบริเวณด้านล่างนะนี่ผมก็ปั่นไปเรื่อยๆเปื่อยๆเลยทุกคนก็จะมีร้านต่างๆอยู่สองข้างทางนะครับเต็มเลยนี่ปั่นไปเรื่อยๆครับตอนนี้เซกเตอร์อะไรยังไงผมไม่ทราบเลยนะเว้ยคือเดินมามั่วๆดุยๆเลยเดินอะไรแล้วปั่นจักรยานนะครับนี่ปั่นมามั่วๆเลยก็จะเจอแยกตรงนี้นะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปก็จะเจอกับชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนน้องใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินเลาะเข้าชุมชนน้องใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้จะไปโผล่ไหนเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปกันดีกว่าตรงนี้อันตรายนะครับนี่อันนี้ชุมชนหัวโค้งอยู่บริเวณด้านนี้นะฮะชุมชนหัวโค้งในที่สุดเราก็มาถึงแล้วมาจอดอะไรตรงกลางถนนชุมชนน้องใหม่นะฮะมีร้านชำอยู่บริเวณด้านหน้านะอ๋อสวัสดีครับลึกไหมข้างในลึกไหมครับไม่ลึกมากไม่ลึกนะเดินทะลุไปทางฝั่งคลองเตยได้ใช่ไหมโอเคทุกคนป้ายมาเริ่มเทิมเลยชุมชนน้องใหม่นะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นเหมือนบ้านไม้นะครับเข้ามาก็เจอน้อง FC ช่องนะครับทะลุคลองเตย1 2 3อ่ะนะครับใช่มั้ยล็อกเหรอคะใช่ครับล็อกต้องไปเข้าทางชุมชนหัวโค้งถูกมั้ยข้างหน้าเนี่ยซอยแรกเนี่ยเลี้ยวซ้ายออกทางถนนไปเลยครับผมโอเคขอบคุณครับอ๋อจะไปชุมชนของเตย1 2 3ล็อก1เหรอล็อก1รู้ไปทาง70ไร่ครับไปได้เหมือนกันมั้ยได้ครับลองไปดูดีกว่าอยากเข้าไปดูบรรยากาศด้วยโอ้หมาชิบะโอเคเข้ากันไปครับชุมชนไม่เคยเข้ามาลองเข้ามากันดูนะครับมีร้านขายโซ่เหรอนี่ขายชำสวัสดีครับขายชำเปิดมานานยังครับพี่นานแล้วนะขอบคุณครับขายมามงมาม่านี่ฮะขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมปุ๊บไปได้ไหมตันไหมเนี่ยซอยตันไหมครับเดินน่าจะได้อยู่ไปนะครับทุกคนเดี๋ยวนะปั่นจักรยานยังไม่ได้เลยอันนี้แคบจริงโอ้โหนี่ฮะผมไม่ได้เอาหัวกล้องมาด้วยนะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปั่นกันเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคครับเซกเตอร์ไหนก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ไปไหนอยู่วะ
แคบมากโอ้โหแคบมากจักรยานมาลำบากสุดๆโอ้โหสวัสดีครับอันนี้ไปไกลไหมครับหน้าปากซอยไม่ไกลค่ะไม่ไกลนะขอบคุณครับเซกเตอร์มอเตอร์ไซค์ยังเข้าลำบากเลยทุกคนบอกเลยนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ยังลำบากโอเคเรามาทะลุฝั่งด้านหลังกันแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปแฟลต12ด้วยซึ่งเป็นตลาดนัดวันนี้นะเป็นแฟลต12นะครับซึ่งไม่รู้จะมีตลาดนัดอย่างที่เราอยากเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ทะลุออกมาด้านหลังครับบริเวณเดิมนะฮะเป็นบริเวณที่เป็นลานกีฬาของชุมชนนะครับเฮ้ยมีชีวิตชีวามากมีร้านชำอยู่เลยตรงนี้นะร้านชำแฟลต12ไปทางไหนครับที่มีตลาดนัดนะอ๋อครับเลี้ยวขวาดิเลี้ยวขวาแล้ววิ่งตามทางไปโค้งจนโค้งเลยตลอดเลยตลาดนัดเลยใช่ไหมขอบคุณครับทางนี้สามารถเชื่อมไปฝั่งนู้นได้นะไปได้หมดครับงั้นเดี๋ยวล็อกไปฝั่งนี้ดูได้แล้วก็เนี่ยล็อกได้ทางด่วนฝั่งนู้นลองดูสักนิดโอเคครับฝากทางนี้กันนะครับโอเคโทษครับครับขอบคุณครับพี่เอ๊ะไปแฟลตทางนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะแฟลต12ที่มีตลาดนัดได้ครับครับผมทะลุเข้าไปในชุมชนได้เนาะครับได้ครับโอเคพี่ขอบคุณมากโอ้แคบโทษครับโอ้โหเข้าชุมชนตรงไหนได้บ้างครับตรงนี้ข้างหน้านี่เลยนะอ๋อได้ครับมอไซค์สีขาวนี่แหละขอบคุณมากพี่ครับผมขอบคุณครับนี่ไงฮัลโหลซอยนี่แหละฮะอ๋อนี่ซอยนี้ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับพี่ซอยมาชนหัวโค้งแยก9ไปทุกคนจุดมุ่งหมายของเราคือตลาดนะครับเป็นตลาดแฟลต12ตอนนี้เราเข้ามาในเซกเตอร์7นะครับเป็นชุมชนใครวะเนี่ยเดี๋ยวนะชุมชนคลองเตยแต่ว่าเป็นเซกเตอร์หนึ่งนะครับแมวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวโอเคโอเคเราไปกันเรื่อยๆครับทุกคนตอนนี้นะบริเวณตรงจุดนี้ก็เป็นจุดกึ่งกลางนะครับระหว่างทางเชื่อมนะครับที่จะไปแฟลต12ชุมชนคลองเตยแต่ว่าจุดที่เป็นเลขที่1นะครับชุมชน1เนี่ยเราก็ยังกำลังจะไปสู่จุดชุมชน1อยู่อันนี้เป็นร้านชำทุกคนอยู่บริเวณด้านหลังนะครับนี่เป็นบ้านโอเคไปเรื่อยๆครับโทษครับโอเคหมาดุซะด้วยเอาละทุกคนยิงยาวกันไปครับเดี๋ยวเราจะไปแฟลต12กันแต่ตอนนี้เรากำลังลึกเข้ามาอยู่ที่เซกเตอร์นะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วผมก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจ
จะลองถามเขาหน่อยไหมโหยิงยาวไปเลยว่ะทุกคนบริเวณด้านขวานี่เป็นลานกีฬานะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรืออะไรโรงเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยแล้วก็เป็นเซกเตอร์แยกย่อยอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยข้างในมีร้านชำด้วยดูเห็นป่ะนี่เว้ยข้างในมีร้านชำด้วยนะข้างบนเป็นทวายไลท์เลยครับท้องฟ้านะโอเคเรายิงอยู่ตรงยาวกันต่อนะครับตามกันเข้ามาเฮ้ยมีทางเข้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับสนามบ่อประวานสนามบ่อประวานเป็นของชุมชนใช่ไหมฮะเป็นของศูนย์เป็นของศูนย์ใช่อ๋อขอบคุณครับแฟลต12นี่ไปตรงไหนที่ตรงไปนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับไปแฟลต12ขอบคุณครับไปไปได้ไหมเนี่ยโทษครับไปได้ไหมสวัสดีครับผมมาเนี่ยโทษนะครับโทษผมมาสวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้ถ่ายคลิปครับครับผมแฟลต12ไปได้เนาะทางนี้ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณครับอย่าเลี้ยวตรงแฟลต12ครับผมขอบคุณครับโอ้ยขายของชำเป็นแบบขนมทุกคนนี่ฮะนี่นี่นี่เทสโก้นะครับมีขายอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยแล้วนี่ก็เป็นเซกเตอร์ยิงยาวเข้าไปน่าจะเป็นจุดเดิมที่เราเข้ามานะครับไปโอเคเรามาแฟลตกันแล้วทุกคนนะครับมาแฟลตกันแล้วนี่ฮะแฟลตก็มีตลาดนัดนะทุกวันจันทร์พุธเสาร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจคืออันนี้ต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าอันนี้เป็นตลาดนัดที่เป็นของชุมชนคลองเตยนะฮะเขาเรียกว่าตลาดนัดแฟลต12ก็คือมีขายของต่างๆของกินอะไรพวกนี้นะฮะนี่ๆๆถึงแล้วถึงแล้วถึงยังนี่ไงนี่ไงถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูสำรวจกันหน่อยนะครับสำหรับตลาดนัดที่นี่นะคนก็ถือว่าเยอะมีพระนะครับมีขายพระด้วยเห็นไหมเขาเรียกว่าขายของมือสองนะโอ้โหเดี๋ยวเราจะขาออกเราจะไปเข้าเซกเตอร์1กันด้วยนะทุกคนอันนี้คือเรายังไม่เคยมานะทุกคนต้องบอกก่อนจุดนี้เรายังไม่เคยมาแต่วันนี้เป็นนัดที่เรามาตรงวันพอดีเป๊ะนะฮะเราไปสำรวจตลาดนัดกันนิดนึงฮะอันนี้ตลาดนัดมีขึ้นชื่อเรื่องของกินนะฮะผมต้องบอกก่อนบางร้านนี่ถึงขั้นแบบออกวงในเลยนะเว้ยก็คือมีของกินอร่อยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีของวางพื้นหรือเปล่าวันนี้เราจะเดินเข้าไปบริเวณด้านในกันดูนะครับเขาเรียกว่าอันนี้เป็นแฟลตนะครับ12ซึ่งอยู่ในชุมชนคลองเตยนะฮะสหกรณ์เคหะสถานชุมชนคลองเตยเข้าไปดูกันเลยโอ้โหของกินเหลือๆเลยว่าหอยแครงหอยแครงนี่ฮะยำน้ำกันแบบนี้เลยนะครับร้านนึงอันนี้เป็นแบบแนวของทะเลเฮ้ยเกี๊ยวเกี๊ยวเด้งเกี๊ยวเด้งไม่ใช่หมูเด้งนะอันนี้แบบเป็นหลอดดูดๆคิดถึงตอนเด็กๆเลยอันนี้ไปแช่เย็นทุกคนแช่เย็นดูดอร่อยมาร์ชเมลโล่เนี่ยแต่วันนี้มาถ่ายของกินให้ทุกคนได้ดูนะนี่พวกแนวโรตีเนี่ยขายแบบสองข้างทางมีอะไรวะเนี่ยเนยกรอบอันนี้เป็นแมงกะพรุนเป็นกะพรุนย่างเป็นไงวะแมงกะพรุนย่างทุกคนครับขอบคุณมากขอบคุณมากฝากดูคืนนี้ด้วยนะโอ้โหมีเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ไก่ย่างหมู3ชั้นโอ้โหเดินลุยน้ำกันดูดิทุกคนโอ้โหเดินลุยน้ำเปียกปอนแต่ทุกคนก็สู้นะมาเดินซื้อของกันหมูเดี๋ยวข้าวราดกงข้าวราดแกงนะครบเลยเฮ้ยคืออันนี้ผมมาเดินครั้งแรกไปนะเว้ยตลาดคลองเตยนะครับใครไม่มาเดินผมมาเดินโอ้โหเค้ก12บาทนะครับคิดถึงตอนเด็กเลยของอร่อยทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวพอจบคลิปผมคิดว่าน่าจะต้องมาโดนอะไรหลายอย่างเลยคือ
เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมผมไม่ซื้อนะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จก่อนนะครับเพราะว่ามันถือหุ้ยมันจะแบบพลึงพลังแน่นอนเฮ้ยของน่ากินเยอะเลยอ่ะเออนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยนี่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 ห่อหมกเนี่ยห่อหมกปลาช่อนอันนี้เป็นแบบนึ่งนะทุกคนแบบปิ้งก็มีแบบนึ่งก็มีอันนี้อะไรวะเนี่ยต้มแซ่บค่ะต้มแซ่บส้มแซ่บกระดูกหมูคากิแล้วเนี่ยครับกระดูกหมูกระดูกหมูอันนี้เป็นคากินี่เป็นกระดูกหมูโอ้โหนี่ไงทุกคนต้มแซ่บกระดูกหมูอันนี้สดจริงเห็นไหมกุ้งเคบับเคบับเคบับก็มียิงยาวไปนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3ล็อกซึ่งล็อกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นล็อกยุค90อ๋อใช่ครับยุค90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 ดูพวกหนังซีดีเนี่ยติดตามผู้ชมเดินล็อกมาจากชุมชนเฮ้ยชุมชน1อยู่ตรงไหนรู้มั้ยฮะชุมชนล็อก1เหรอล็อก1ต้องเดินก็เดินไปอ๋อเดินไปแล้วก็เข้านู่นไปเลยใช่ค่ะโอเคดู3ผู้ชมครับดูเนี่ยพวกยุค90ขอบคุณมากครับวันนี้ตลาดวันนี้มีนัดใช่มั้ยก็เลยพอดีเลยขอบคุณมากฮะอุ้ยอันนี้จานทุกคน10บาทเจแปนนี่ฮะเฮ้ยสวยนะดูดิอันนี้เป็นแนวของสินค้ามือ2ครับทุกคนแต่อันนี้รู้สึกจะมือ1นะแต่คิดว่าไซส์เท้าเราน่าจะไม่มีมีไซส์50บ้างมั้ยครับไม่มีเลย45ใหญ่สุดใส่ลุยน้ำซะหน่อยพวก50ส่วนใหญ่แล้วคือทางหมดขอบคุณครับเท้าใหญ่ไม่มีไซส์โอเคก็มีเสื้อผ้านะน่าจะมีมือสองนะทุกคนนี่ฮะแล้วข้างหลังนี่เป็นแฟตทั้งหมดเลยทุกคนนะฮะนี่บริเวณข้างหลังนี่เป็นแฟตที่อยู่ในชุมชนคลองเตยนะครับเรียกว่าแฟต12นั่นเองอันนี้เป็นกระเป๋านะฮะนี่คือจริงๆจะเดินรอบด้านในก็จะมีของกินนะมีซูชงซูชิทุกคนเห็นไหมข้างในอันนี้เป็นน้ำปั่นมีไข่มุกด้วยนะแก้วเท่าไหร่ครับ10บาทครับ10บาทขอบคุณครับเออเอาออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยไม่ถ่ายเร็วบ๊ายบายเพื่อนๆโอเคอย่าลืมดูนะอย่าลืมดูตัวเองด้วยโอ้โหเสื้อขายตัวเท่าไหร่ครับ150บาทจ้า150บาทอันนี้สกินเองแล้วป่ะครับไม่ค่ะอ๋อรับมาแล้วนี่ฮะเสื้อหลากหลายแนวซื้อกันได้ขอบคุณนะครับครับผมยิงยาวไปทุกคนเฮ้ยขนมมัสเมลโล่แบบว่าแบบนี้มันเป็นยังไงวะเดี๋ยวขอดูนิดนึงมัสเมลโล่มัสเมลโล่10บาทไม้ละ10บาทน่ากินเป็นพวกแคนดี้นะเฮ้ยน่ารักดีอะมัสเมลโล่10บาทโอ้อันนี้แน่นว่ะไม่ไหวเดินรอบนอกดีกว่าทุกคนรอบด้านในเนี่ยก็จะมีขายพวกแนวของกินเนี่ยเยอะมากนะฮะเนี่ยฮะปลานิลทับทิมย่างทุกคนเห็นไหมของสดก็มีนะเว้ยคือเอาไปทำกับข้าวที่บ้านได้นะเนี่ยหมู3ชง3ชั้นกระดูกนะฮะแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นขายพวกเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้หมูเด้งเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเด้งเข้าวันนี้เลยค่ะ MLXL เร็วมากไม่ได้ราคาตกเทรนไม่ได้หมูเด้งหมูเด้งเร็วมากพี่แป๊บนึงครับผมหาเรื่องร้อยอ๋อได้ครับตามอยู่ครับครับหมูเด้งเร็วมากโอ้โหนี่ลาบูบูโอ้โหแล้วก็มีแนวแอคเซสซอรี่นะฮะอยู่บริเวณซ้ายมือเพียบเลยเห็นไหมนี่เพียบของเล่นก็มีให้กล่องจุ่มนี่ฮะกล่องจุ่มแบบตัวเล็กๆนะฮะเนี่ยกล่องจุ่มแบบเล็กแบบใหญ่ก็มีนะนี่ฮะกล่องจุ่มโอ้โหตลาดคลองเตยมีกล่องจุ่มด้วยตลาดคลองเตยมีกล่องจุ่มอ่ะข้าวแกงข้างนอกเมื่อกี้ที่เราปั่นมาก็จะเป็นขายพระนะอยู่บริเวณด้านนอกนะฮะนี่สวัสดีครับพี่เคยขายติ๊กต็อกป่ะครับใช่ครับอยู่90ครับขอบคุณมากครับมาซื้อข้าวแกงอยู่แถวนี้เหรอครับเดี๋ยวผมว่าจะเข้าไปชุมชนหนึ่งก็สามารถล้อไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่บอกว่าพี่แม่เปิดตึกร้านใช่ครับโอ้มาซื้ออะไรครับวันนี้ต้มยำไก่ต้มยำไก่น่าจะรสเด็ดโอ้ร้านนี้อร่อยนะ
นี่ๆๆแม่ค้าขายมือเป็นระวิงเลยนะฮะนี่เชิญได้เฮ้ยที่นี่ของอร่อยนะเว้ยไปเล่นไปคือถึงขั้นนะออกวงในอ่ะคิดดูดิก็คือเห็นเป็นตลาดอย่างนี้นะอย่ามองข้ามนะครับทุกคนเอาล่ะเราก็คร่าวๆประมาณนี้เพราะว่ากำลังจะมืดนะฮะทุกคนตอนนี้ 6:26 กับการสำรวจตลาดนัดแฟลตคลองเตยอันนี้เป็นแฟลตที่12นะครับเป็นตลาดนัดวัน FC แหมโอเคข้ามกันไปเดี๋ยวเราจะไปเซกเตอร์1นะครับก็คือเป็นเซกเตอร์1ของคลองเตยคือเราไปเดินเซกเตอร์4 5 6อ่ะรอบที่แล้วยังจำกันได้ใช่ป่ะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราเป็นเซกเตอร์1เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเดี๋ยวตามกันไปโอเคเราเจอล็อก1แล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปข้างในกันนะฮะรู้สึกว่าซอยนี้หมาจะเยอะผมป่ะเข้าไปกันนะครับนี่มีมอเตอร์ไซค์นำเข้าไปในล็อก1นะฮะล็อก1เรายังไม่เคยมานะเว้ยนี่อู้แต่รถมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามากันเยอะนะนี่อันนี้ชุมชนเซกเตอร์ครับล็อก1นะทุกคนผมจำเป็นต้องใช้ความเร็วครับเพราะว่าหมาค่อนข้างเยอะนะที่นี่สวัสดีครับโอ้รถติดจราจรติดขัดได้ไหมโอเคบายที่ทางนี้เรายังไม่เคยไปเลยนะครับทุกคนตอนนี้เรายังไม่เคยไปเลยเข้ามาดิ๊กดิ๊กดิ๊กฮัลโหลฮัลโหลบาย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 คนไทยคนไทยคนไทยไอ้ทางนี้ไปได้เหมือนกันใช่ไหมฮะได้อ๋อได้ทุกซอยเลยเดี๋ยวโกนี่จะดังอะไรนะครับตอนนี้โกเนี่ยย่านนี้มีขายพวกขนมแถมของเล่นด้วยไหมแบบว่ากาก้าคำคำยูโรเซตทันไหมฮะกาก้าใช่สมัยก่อนน่ะมีน่าจะมีใช่ไหมกาก้าคำคำแต่ก่อนวิ่งเล่นอยู่แถวนี้เลยป่ะครับผมเกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยนะป่าแล้วก็ตูนพ่นดินน้ำมันเมื่อก่อนเลยโอ้ชิงเหรอตัวเช่นดินน้ำมันที่เล่นโดแบบว่าปาลงพื้นกันอ่ะแล้วก็ลูกข่างลูกอะไรลูกข่างด้วยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเออขอบคุณมากยินดีที่ได้รู้จักฮะอ่ะไปกันต่ออ๋อสวัสดีครับครับผมขอบคุณนะฮะอ่ะยิงยาวกันไปนะครับชุมชนขอบคุณนะครับขอบคุณสวัสดีครับครับผมทางไหนได้บ้างเนี่ยได้หมดเลยได้หมดเลยครับแต่ทางนี้ทางนี้จะไปทางรถไฟถูกไหมใช่ใช่ไฟพี่อ๋อเนี่ยตรงไปเนี่ยออกนู่นเดี๋ยวต้มตำลึงอยู่พี่ต้มตำลึงอุ้ยนี่อ๋อต้มตำลึงใช่ไหมพี่ฝากโปรโมทร้านผมให้ร้านพี่โปรโมทโอ้โหแต่ทางนี้ก็ไปได้เอ๊ะทางนี้เรายังไม่เคยไปอ่ะลองไปดูอันนี้เป็นสิ่งสักการะนะครับที่อยู่คู่ชุมชนครับครับบ้านอยู่นี่โอเคไปครับไปเรื่อยๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับอุ๊ยนี่อะไรอ่ะบิ๊กซีขอบคุณมากครับติดตามอยู่ใช่ไหมฮะขอบคุณครับพอดีมาตลาด72อยากลองเข้ามาดูตรงนี้ยังไม่เคยมาขอบคุณครับโอเคไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อทุกคนโอ้ยทางนี้ไปทางไหนวะเนี่ยยาวได้นะฮะครับไปทุกคนเราก็ยาวกันออกไปนะครับไปไหนก็ไม่รู้ยิงยาวไปไหนวะเนี่ยไปไหนเนี่ยนี่เป็นจุดกึ่งกลางนะครับทุกคนผมเอามากล้องเดียวผมต้องขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้เอามากล้องเดียวก็อาจจะไม่ได้มีมุมมองที่อยู่บนรถของผมนะอันนี้เป็นมุมมองที่เป็นการวีล็อกเท่านั้นนะครับ
เราก็จะหยิบตรงยาวเข้าไปเดี๋ยวจะไปทะลุทางรถไฟนะครับแล้วก็ยิงออกไปบริเวณด้านนอกสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคออกไปฝั่งนี้ครับผมครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เลยฮะวันนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านชำกลางซอยนะฮะตอนนี้ทางไหนวะเนี่ยงงไปหมดแล้วมีร้านชำกลางซอยขนมครับนี่ฮะซองละ5บาทขายอยู่กลางซอยตรงนี้เราเคยมาป่าวะอันนี้เป็นแป๊บซี่นะฮะโคคาโคล่านี่ฮะปี54ทุกคนดูนะนี่ฮะปี54มอไซค์จะมานะครับชิดหน่อยโอ้โหนี่ขนมอะไรทุกคนอันนี้คือขนมอะไรวะเป็นเหมือนโดนัทอะแล้วก็เหมือนเคลือบน้ำตาลทุกคนนะครับเขียนไว้ไหมเออนี่โดนัทจิ๊บเบเกอรี่นะครับไปละคือตอนนี้งงทิศว่ะคือด้วยความที่แบบตอกซอกซอยเยอะมากครับอันนี้เป็นชุมชนคลองเตยนะฮะโอ้น้องๆก็ติดตามช่องนะครับขอบคุณมากๆยิงยาวกันไปหมามาแล้วครับโอ้น้องบอกทางนะครับตรงออกได้โอเคอ่ะให้ดูฟิลด้านหน้าหน่อยก่อนร้านชำเยอะมากอยู่บริเวณด้านในก็มีทางตัดไปซ้ายขวานะครับตลอดแนวนะฮะอันนี้มีร้านชำกลางซอยซึ่งก็มีขายของเล่นนะครับของเล่นต่างๆด้านในนะมีชีวิตชีวานะครับนี่สวัสดีครับอันนี้รับปักเก็บเสื้อโอ้จริงเหรอครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายรับปักผ้าใช่ไหมครับซ่อมแซมผ้าอยู่กลางซอยเลยนะฮะเสื้ออะไรก็เชิญได้นะครับเชิญได้ครับผมอันนี้ร้านชำนะครับสวัสดีครับหุยแมวนี่แมวอ่ะไปกันต่อทุกคนวันนี้มามืดหน่อยฝนตกโอ้โหยุคสมัยเลยอ่ะนี่ฮะเป็นพวกแนววอลดิสนีย์นะฮะเจ้าหญิงดิสนีย์หมดเลยเห็นไหมประตูสวยมากแยกไปไหนเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ทางแยกหยิบย่อยฮึบฮึบทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยทางนี้ปะทางไหนวะไปทางนี้โอเคโทษครับโอ้โหทุกคนเราเลือกทางออกได้ดีจริงๆนะครับมืดตื่นเลยทางไหนไปออกได้บ้างวะทางนี้ก็ทางจะไปไหนนะจะไปทางออก456อ่ะครับอ๋อยังไม่ถึงใช่มั้ยครับขอบคุณค่ะตรงไปเลยนะขอบคุณครับอันนี้ยังเป็น1 2 3อยู่ป่ะครับจ้า1 2 3โอเคคราวที่แล้วเรามา456จิ้งจกยัดไส้ไอแอมเชอร์รี่อ๋อไม่ใช่ดูดิทุกคนทางเข้าทางแบบมันที่ร้านชำนี่โอ้โหโอเคโอเค1 2 3ลึกมากนะครับสี่ห้าหกนี่ไปยังตรงไปใช่ไหมตรงไปตรงนี้ยังสดอ่ะครับ
ไปตามถนนว่าถึงมาเลยเนี่ยขอบคุณครับโอ้เฮ้ยตรงนี้มีการขุดนะฮะหรืออ๋อนี่ไงร้านนี่ไงตรงกลางแล้วโอเคเรามาจุดที่เรามาในช่วงตอนนั้นแล้วทุกคนนะครับมาในช่วงตอนที่เรามาสำรวจกันตอนแรกนะครับเป็นถนนเส้นนี้เลยนี่ร้านชำตู้เก่าขอบคุณครับมืดมากมืดมากบอกว่าซื้อหนังยางกับแพะหน้ารถกับแพะขออนุญาตเอากล้องส่องขึ้นไปข้างหน้านะทุกคนผมไม่ชัดว่ะไม่ชัดคือด้านในมืดมากฮะไหลอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะโอเคไปยิงยาวกันไปยิงยาวกันไปเรื่อยอันนี้ถึง4 5 6หรือยังครับค่ะเชื่อ4 5 6ถึงยังครับอันนี้4 5 6อยู่ข้างหน้าเลยค่ะโอเคขอบคุณครับได้ค่ะโอเคขอบคุณครับไอ้จองจากจองเขาที่ร้านโอเคโหลูกแมวเป็นคอกเลยอันนี้คอกเดียวกันหมดเลยเหรอครับโอ้โหออกมาเยอะขนาดนี้แม่มันอยู่ไหนครับแม่อ๋อเนี่ยแม่โอ้โหลูกดกมากเลยจะได้อีกทุกคนเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเอาหน้ามาเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวนี่พ่อมาแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวตัดครับครับผมตรงนี้ไปไหนได้บ้างครับอ๋อทางรถไฟทางรถไฟนะตรงนี้ก็ตรงไป4 5 6ใช่เลยตรงไปขอบคุณครับคุณจะเลี้ยวไปทางไหนก็มีซอยเลี้ยวจะไปถึงจุดแรกก็เลี้ยวซอยหน้าได้เลยครับขอบคุณครับมาถูกทางแล้วโอเคเอาล่ะเรามาถูกทางกันแล้วครับทุกคนนะครับสำหรับตอกนี้ตกใจไม่ออกมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไปทางนี้ไหมตรงดีกว่าทุกคนตอนนี้เนื่องจากเราไม่ชินเส้นทางนะฮะมันจะมีซอยหลักอยู่บริเวณด้านในก็คือขออนุญาตตรงไปซ้ายขวาวะเนี่ยร้านชำอันนี้ขายอะไรบ้างพี่พวกของดองของชำใช่ไหมธรรมดาธรรมดาฮะขอบครับของธรรมดาพี่ครับผมขอบคุณครับไปเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์มาสวนทางกันพอดีโอ้โหปากซอยหรือยังวะลึกโคตรทุกคนอันนี้ลึกจริงไม่อิงนิยายโคตรลึกอ่ะเออลึกว่ะโอ้โหคือจริงๆอันนี้เรามาแล้วนะแต่ว่าเราตอนนั้นเราเขาเรียกว่าสำรวจเฉพาะ4 5 6นะครับ1 2 3นี่ยังไม่ได้สำรวจกันช่วงยุคนึงที่เรามากันจำได้ไหมยาวจริงๆอ่ะใช่ครับจินนี่ใช่ใช่จินนี่เรโทรเกมนะครับสำรวจอยู่90ขอบคุณมากครับฝากด้วยฮะโอ้โหปากซอยยังอ่ะจบกันทุกคนปากซอยแล้ว
เฮ้ยปักซอยแล้วเว้ยนี่ปากซอยแล้วปากซอยโอเคนี่ไง4 5 6จิ้งจกยัดไส้ในที่สุดก็จะทะลุจาก1 2 3 1 2 3มานะฮะแล้วก็จะเป็นชุมชนคลองเตย4 5 6ซึ่งตอนแรกที่เราไปเนี่ยเป็นชุมชนน้องใหม่ไม่ใช่ป่าววะชุมชนน้องใหม่แล้วก็ทะลุไป1 2 3นะครับแล้วก็ไปที่ตลาดอะไรสักอย่างโอ้ขอบคุณครับครับผมโอ้เราก็มาจบที่ตรงนี้แล้วกันสำหรับการมาที่คลองเตยชุมชนนะครับก็วันนี้ถือว่าเราไม่ได้มาเน้นที่1 4 5 6แต่เราไปเน้น1 2 3เพราะว่า1 2 3เรายังไม่ได้เข้ากันนะครับก็ให้เห็นฟิลบรรยากาศนะครับบริเวณด้านในชุมชนคลองเตยนะครับก็เรียกว่าทักกันตลอดทางเลยนะต้องขอขอบคุณ FC มากครับขอบคุณมากๆฮะสำหรับชาวชุมชนนะน่ารักมากๆแล้วก็มีตลาดซึ่งผมจะบอกว่าเป็นตลาดที่ของกินอร่อยมากนะครับก็ลองมาตำกันสำหรับตลาดชุมชนคลองเตยแฟลต12นะฮะตลาดแห่งนี้ถึงขั้นวงในอ่ะเอาไปออกรายการเลยนุ้ยบอกไว้ก่อนไม่ธรรมดานะหลากหลายร้านมีเอกลักษณ์มากๆนะครับวันนี้ฝากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชินี่เลโทรเกมด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ